สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวกุมนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมจนถึง21กุมภาพันธ์เนาะก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยแจงลืมจังนึกว่าจังทำครบหมดแล้วนะคะลืมตกราศีกุมไปต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะต้องโทษดาวหรือเปล่าเนี่ยว่าดาวพุธเดินถอยหลังทำให้เราแบบเฮ้ยเราบอกว่าเผลอเลยนะคะลืมเยอะไปอีกได้นะคะตรงนี้นะก็บางคนบอกว่าเฮ้ยพุธมันยังไม่ถอยหลังเลยถอยหลังที่16นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่ดาวมันเคลื่อนที่ถอยหลังรีโทเกรดไปทำตรงนี้ค่ะมันจะมีเงานะคะบางตำราบางสำรับเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเงาของการเดินถอยหลังอาจจะเกิดก่อน15วันหรือว่าเกิดหลัง15วันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ยังถึงในช่วงเวลานะคะตอนนั้นเอกสารสัญญาต่างๆก็จะต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะในส่วนของชาวกุมในเดือนมีนาคมนี้นะคะเรื่องราวสำคัญเนี่ยค่ะมันจะไปอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเกี่ยวข้องกับรถราเกี่ยวข้องกับself-worth ก็คือการให้คุณค่าตัวคุณเองที่เพิ่มมากขึ้นได้นะก่อนอื่นเท้าความนิดนึงนะคะวันที่เดี๋ยวนะจะยังดูไป16กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธเนี่ยมาเดินถอยหลังเนาะทีนี้เวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเรื่องราวต่างๆของคุณซึ่งชัดเยอะๆชัดมากๆเลยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะการที่คุณหาเงินด้วยตัวคุณเองหรือว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อรถขายรถเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรทำนองนี้เนื่องจากพุธถอยหลังพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการติดต่อราชาค้าขายพูดคุยสัญญาต่างๆนะคะบางทีเนี่ยต้องระวังมากถึงมากที่สุดคือถ้าสูว่าชะลอไม่ทำก่อนได้จะดีมากๆถ้าจะเป็นการหาเงินเนี่ยโอกาสเก่าๆเนี่ยจะวนกลับเข้ามาชิดคุณได้แต่ถ้าเป็นโอกาสใหม่เลยเนี่ยจะบอกว่าบางทีมันจะยากนิดนึงต้องพยายามแบบ 300-400% ทั้งเนี้ยถึงจะสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเดินถอยหลังเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรหรือว่าเป็นการแบบคิดเหมือน reassurance อะแบบให้ตัวเองมั่นใจอีกครั้งจะดีกว่าไหมไม่ว่าคุณจะทำสัญญานิติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะตรงนี้นะพอมาวันที่18กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในเดือนที่2ของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะจะดีมากในเรื่องการเงินโดยเฉพาะเงินที่คุณหามาได้ด้วยตัวเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีช่องทางนะคะไอเดียคิดแบบเฮ้ยอยากทำโน่นทำนี่ฉันอยากจะสร้างเงินเพิ่มฉันมีช่องทางการหาเงินเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ในส่วนของบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถบางคนมีโอกาสได้ขายรถด้วยนะคะแล้วก็พอวันที่20กุมภาพันธ์นะคะพฤหัสเนี่ยทำมุมที่ดีนะคะอยู่ส่งผลกับคุณในส่วนของการเงินนี่แหละบางคนตรงนี้มีโอกาสมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินนะคะโปรเจกต์นะหรือว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการฮีลลิ่งการเยียวยาเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเช่นนึกถึงพวกแสวงบุญอะนึกถึงแบบพาคนไปปฏิบัติธรรมทำบุญทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์แสวงบุญอะไรเงี้ยอันนี้จะคิดถึงประมาณนี้นะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการได้เงินที่มาจากในเรื่องของการทำอะไรเบื้องหลังเป็นคอนซัลแทนต์เป็นแบบที่ปรึกษาเป็นคนที่คิดไอเดียให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยคุณจะมีโอกาสได้เงินหรือว่าเป็นลักษณะของการสอนคนอื่นก็ได้นะตรงนี้นะมีโอกาสที่จะหาเงินตรงนี้เพิ่มเติมได้แต่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเฮ้ยต้องออกแนวพยายามนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายก็คือได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ23กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้นิวมูนเกิดขึ้นในเดือนที่2นะคะช่องทางการหาเงินเกิดขึ้นน่ะลองดูซิว่ามาจากไหนนะแต่มันจะแบบไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องการหาเงินน่ะ
คุณลองดูอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำอาหารเครื่องดื่มของเหลวหรือว่าเกี่ยวข้องกับการฮีลลิ่งเยียวยาก็ได้นะคะตรงนี้ผู้หญิงแม่และเด็กก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะวันที่4มีนาคมเนี่ยดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองนะคะบางทีเนี่ยคุณจะกลับมาทบทวนตัวคุณเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคุณทำอะไรไปบ้างคุณไม่ทำอะไรบ้างหรือว่าโอกาสเดิมๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะเวลาพุธถอยหลังบอกไปแล้วว่าระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเยอะๆพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการเดินทางต่างๆนะคะบางทีมันสูญหายตกหล่นได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะของบางทีส่งไปชนีแล้วส่งไม่ผ่านส่งไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็พอวันที่4มีนาคมนะคะศุกร์ก็เข้าสู่ในเรือนที่4ของคุณการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาจากธุรกิจครอบครัวหรือว่าการทำอะไรที่มาจากครอบครัวคุณมีโอกาสได้เงินจากสิ่งนั้นเนาะรวมไปจนถึงในส่วนของความรักเช่นกันนะคะเหมือนกับคนในครอบครัวเขาอาจจะติดต่อคุณมาให้ก็ได้หรือถ้าแบบเฮ้ยมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วเนี่ยจางมองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขมีโอกาสที่จะแบบสมหวังมีโอกาสที่จะรักกันเพิ่มมากขึ้นได้นะแล้วก็วันที่9มีนาคมนะคะตรงนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือน1 2 3 4 5 6 7 8เรือนที่8ของคุณอ่ะตรงนี้ใครอยากเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้ลองเสี่ยงเหมือนกันนะคะลองดูเนาะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือว่าลงทุนต่างๆเป็นการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจมีช่องทางการหาเงินการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆในเรื่องการเงินของชาวกุมนะแล้วก็พอหลังจากนั้น9มีนาคมไปแล้วเนี่ยพุธเดินนำหน้าละเวลาที่พุธเดินไดเรกต์เดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจต่างๆของคุณสามารถจะเฉียบขาดมากขึ้นแม้เหมือนกับบางคนไปสัมภาษณ์งานนะแล้วเขาแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้แหละแต่ว่ารอก่อนแล้วเหมือนกับต้องการให้หัวหน้าใหญ่เนี่ยเขาสรุปเนี่ยช่วงที่พุธถอยหลังเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติแต่คุณสังเกตดูพอแบบ9มีนาคมไปแล้วเนี่ยมีคนติดต่อมาไหมอะไรไหมนะคะในเรื่องการงานเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แบบที่ต้องติดต่อสัญญาต่างๆเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้ดวงดาวก็หมดแล้วนะคะคร่าวๆถ้าเป็นในส่วนของคุณเนี่ยจะมองว่าอันนี้ถ้าสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ที่จะให้ระวังก็คือเอกสารสัญญานะคะงานมีช่องทางการหางานหาเงินใหม่ๆชัดนะคะทีนี้มันมีเสาอังคารพลูโตนะคะมาอยู่รวมตัวกันนะคะก็ต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะกับพวกกับคอนเนคชันเพื่อนฝูงนะคะเยอะๆนะคะตรงนี้นะคือจริงๆแล้วเวลาเสาอังคารพลูโตอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนอ่ะอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอะไรที่มันดูแบบรุนแรงนะคะแบบนี้เกิดขึ้นได้ส่วนตัวเนี่ยเพิ่งเกิดไปนะคะก็มันจะมีรถมาเฉี่ยวชนแรงนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นนะคะเราจะเตือนทุกคนอย่างหนักแต่เราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ระวังตัวเองค่ะทำอะไรไม่ได้คือจอดทิ้งไว้แล้วแบบมีรถมาชนอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคความรักบอกไปแล้วเนาะว่ามีโอกาสที่จะได้เจอจากในส่วนของคนในครอบครัวแนะนำมาให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าตามหน้าไพ่นะคะตรงนี้ไพ่หลักของคุณเนี่ยได้ไพ่3ถ้วยไพ่3ถ้วยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการเหมือนมาชุมนุมกันอะเหมือนเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณอะสังสรรค์นะคะมากยิ่งขึ้นได้เนาะหรือจะเป็นลักษณะของการที่มีหุ้นส่วนเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เป็นลักษณะของการได้เจอเพื่อนทำงานเป็นทีมแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะคือช่วงเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะมีความไม่สบายใจกังวลใจกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นๆเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันออกมาในทางที่ดีขึ้นแล้วเพียงแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังกังวลใจอยู่นะคะเดิมมูลเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าให้ระวังนะคะเอกสารสัญญาโน้ตที่บําผิดพลาดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการตัดสินใจนะคะการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยต้องระวังมากพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็10ถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากคนในครอบครัวได้คือดีมาก
จะค้าขายจะทำธุรกิจหรือว่าครอบครัวซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีได้นะคะบางคนมีโอกาสจะแต่งงานได้เช่นกันเนปจูนเกิดขึ้นบางคนถ้าอยากตั้งครรภ์ก็มีโอกาสได้เช่นกันนะคะ5เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะให้ระวังก็คือในเรื่องของการเงินเนาะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกท้อแท้นะคะรู้สึกหมดหวังนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องสู้อะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปหรือเราสึกว่าเราเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ใจเย็นๆนิดนึงนะคะทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันจะคลี่คลายได้จังหวะนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีทางเลือกเกิดขึ้นเยอะแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะไปทิศทางไหนนะคะไม่ต้องใจเย็นๆนิดนึงเหมือนอยู่ๆคุณจะคิดได้อ่ะ The Tower เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสุดท้ายคุณจะแบบเหมือนจะมีอะไรมาบอกคุณฉับพลันกระทันหันให้คุณต้องตัดสินใจนะคะคุณจะสามารถเลือกสิ่งนั้นได้สำเร็จอาจจะมีคนมาบอกข่าวคุณก็ได้นะ Queen of Swords เข้ามานะอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะมาบอกข่าวคุณนะคะหรืออาจจะได้โอกาสนั้นๆน่ะที่มาจากการเดินทางก็ได้ไพ่จบเนี่ยสวยงามมากได้ไพ่ King of Pentacles เป็นราชาถือเหรียญซึ่งมันก็พ้องกับในช่วงของดวงดาวของคุณมากๆการเงินคุณจะดีขึ้นมากมากๆเลยนะคะในช่วงเดือนนี้ก็รอดูว่าได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็มาบอกคอมเมนต์บอกแซงได้นะคะในส่วนของในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้งานเนี่ยคือถ้าใครสัมภาษณ์อะไรต่างๆไว้อะโอกาสได้มันคือมีนะเพียงแต่ว่าบางทีมันจะช้านิดนึงนะคะมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงนะต้องเป็นวันที่เท่าไหร่9มีนาคมไปแล้วเนาะที่ให้แบบพุธเดินนำหน้าแล้วต่างๆเนี่ยการติดต่อถึงจะเรียบรื่นมากขึ้นยกเว้นแต่ว่างานที่คุณจะทำอ่ะจะได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเป็นงานเก่าๆงานเดิมๆหรือว่าเหมือนกับหัวหน้าเก่าชักจูงไปตรงนี้มีโอกาสที่จะได้แต่เป็นงานใหม่เลยค่อนข้างจะช้านิดนึงนะคะงานนะคะ Queen of Pentacles เกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้คุณน่ะคุณคิดถึงเรื่องการงานน่ะคิดถึงความมั่นคงค่อนข้างจะเยอะแล้วเงินก็เข้าเยอะมากด้วยนะคะถามว่าได้ไหมจังว่าได้แต่เนื่องจากเวลาที่เป็นไพ่ดินเกิดขึ้นมันไม่จะปรับได้อะมันจะค่อนข้างช้าเหมือนถ้าเขาสัมภาษณ์งานคุณอาจจะแบบ3รอบ4รอบ5รอบคือแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอะค่อนข้างจะถามเยอะถามอยู่นั่นแหละเหมือนกับเขาจะพิจารณาว่าคุณจะได้ไหมอะหลายขั้นตอนมากหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมโอกาสได้อยู่แล้วนะคะการเงินล่ะการเงินอาภัยเดิมซ้ำนะคะมีความกังวลใจอะไรไปหรือเปล่านะคะตรงนี้ภัยซ้ำเนาะคือจริงๆใครที่ไม่สบายใจเรื่องการเงินเนี่ยจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมากๆขอให้ผ่อนคลายนิดนึงนะคะอย่าแบบไปคิดมากอะไรขนาดนั้นนะคะลองดูช่วงเดือนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณในการจะคิดลงทุนวางแผนต่างๆแต่ที่พูดอีกทีนึงว่าพุทธถอยหลังขอให้คิดไว้ก่อนลงมือทำเนี่ย9มีนาคมไปแล้วจะดีกว่านะคะตอนนี้ก็หารีเสิร์ชต่างๆจะดีมากนะเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ได้ไพ่ Queen of Cups เกิดขึ้นราชินีถือถ้วยนะคะแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้เรียนสิ่งที่คุณอยากจะเรียนนะคะสมหวังโดยเฉพาะโอกาสที่เข้ามานะเป็นสิ่งที่คุณชอบมากๆหรือจะแปลว่าโอกาสที่ได้เนี่ยถ้ามาจากผู้หญิงนะคะคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงอะนะคะตรงนี้จะดีกับคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะตรงนี้ได้ไพ่ The Hangman เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของความคิดมากมากกว่าเนาะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นไม่คิดว่ามีอะไรนะเพียงแต่ตัวคุณเองอาจจะแบบเฮ้ยกังวลใจอะไรต่างๆนานานะคะอาจจะต้องแบบกับหัวคิดกันเลยบางทีบางคนอาจจะไม่หลับหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันต้องแบบเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณอะคุณถึงจะเบาใจมากขึ้นได้นะคะตรงนี้แต่ไม่คิดว่าเป็นอะไรเนาะแล้วก็ความรักถ้าเรื่องความรักเนี่ยถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่ตรงนี้ถ้าคุณได้เจอเนี่ยอาจจะจากครอบครัวก็ได้แถมให้ว่าอาจจะเจอจากเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันเดอะมูนเกิดขึ้นบางทีการที่คุณได้เจอเนี่ยคุณจะค่อนข้างหลงเขาเยอะมากๆเลยนะเป็นลักษณะเหมือนเห็นแล้วแบบเฮ้ยฉันชอบฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความโรแมนติกเกิดขึ้นมากๆนะคะแต่เวลาที่เป็นเดอะมูนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมนะถ้าเป็นเดอะซันอะดาวอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายอย่างชัดเจนแต่เวลาเป็นเดอะมูนอะต่อให้พระจันทร์เนี่ยมันสว่างแค่ไหนอะเวลาเดินออกไปข้างนอกอะเราก็ยังจะเห็นแบบไม่ชัดอะนึกออกไหมมันเป็นความคลุมเครือค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้
ค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจจะดีกว่านะคะตรงนี้บางคนมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะนะคะให้ต้องเลือกเนาะลองดูคนท่านลมท่านน้ำนะคะท่านน้ำอาจจะไม่สนใจสักคุณสักเท่าไหร่หันหลังออกนะคะแต่ท่านลมเนี่ยอาจจะชอบคุณมากกว่าพยายามติดต่อสื่อสารทีเดียวนะลมก็ไม่ถุนตุนกุมนะคะน้ำก็กรกฎมีพิจิกนะคะแถมให้เนาะก็ถ้าชัดๆเลยก็จะเป็นในส่วนของชาริออตเนาะก็คือกรกฎนะคะหรือจะเป็นเมษก็ได้นะคะตรงนี้นะอะไพ่จบของคุณมีคนธาตุดินเกิดขึ้นด้วยการพฤษภมังกรหรือจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วแต่คือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยรักนะแต่ต้องมีเงินคืออาจจะเป็นคนไหนก็ได้ที่จังพูดไปข้างต้นแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ดูแบบมีฐานะดีทำนองนี้นะคะก็มองว่าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสแบบมีคนเข้ามาเยอะให้คุณต้องเลือกนะคะตรงนี้หยิบไพ่ Oracle เนาะได้ไพ่ Passive Aggressive The Devil นะคะPassive Aggressive เนี่ยจะนึกถึงภาวะที่แบบเหมือนเราทำเป็นเงียบแต่เราโกรธอะอันเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยนะคะลองดูซิทำแบบนี้หรือเปล่านะ Devil เกิดขึ้นก็ความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันมี 2-3 คนในความสัมพันธ์ได้หรือเป็นคู่กรรมก็ต้องดูตามความเหมาะสมไปเนาะตรงนี้เนาะ soul searching ก็คือคุณเองก็รู้สึกว่ายังตามหาคนที่แบบเหมาะสมคู่ควรกันจริงๆทำตรงนี้นะคะ clear your mind เขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแบบปรับสภาวะอารมณ์จิตใจคุณให้ดีก่อนเนาะตรงนี้บางคนที่เจอเนี่ยค่ะเดวิลเกิดขึ้นบางคนที่เจอเนี่ยเป็นลักษณะของความลับแบบพบแล้วตอนนี้คุยอยู่หลายคนเลยฉันไม่สามารถจะประกาศกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่า no commitment นะคะ holding on เหมือนกับว่าก็ยังแบบเป็นดำรงสภาวะแบบนี้ไปต่อนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะซึ่งปกติชาวกุมเป็นคนที่ค่อนข้าง friendly เป็นคนที่ถ้าใครที่โดยเฉพาะดาวศุกร์อยู่ในกุมนะจะเป็นคนที่เจ้าปัญหาเหมือนกับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนอื่นๆคนที่อกหักอะเวลาที่เอาดาวคู่มาดูจะรู้เลยอ๋อแฟนเนี่ยเป็นสุกอยู่ในกุมนะคะซึ่งสุกอยู่ในกุมคุณกุมอะปกติเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไม่ยึดติดกับใครใครที่จะมาคบกุมอะต้องเป็นคนที่อยู่แล้วตื่นเต้นอะอยู่แล้วคุณแบบคาดเดาไม่ถูกอะอันเนี้ยจะคบกุมได้ยาวส่วนคุณกุมเองคุณก็ต้องรู้ตัวเองเนาะว่าคุณอะเป็นพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะคบใครอะค่ะจังว่ามันเป็นลักษณะของคุณต้องรู้ว่าเราชอบแนวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราชัดเจนกับตัวเองได้แค่ไหนเนี่ยมันจะทำให้คุณคบใครคนนั้นได้ยาวนานนึกออกไหมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจิตท่านรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนที่ชอบความรักที่มันตื่นเต้นท้าทาย แต่เวลาที่ฉันอะเจอคนเนี้ยตอนแรกฉันก็ชอบนะอย่าเพิ่งแบบถล่มลึกอย่าเพิ่งแบบว่าไปหวานเสน่ห์ใส่เขาเยอะเราต้องแบบทาช้าแต่ชัวร์แบบนี้จะดีกว่าเนื้อออกไหมคะไม่งงเนาะคือคนที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างติดเพื่อนรักเพื่อนเป็นหนึ่งในราศีที่แบบค่อนข้างจะมีคู่ยากเพราะว่าเหมือนเบื่อง่ายทำนองนี้นะคะเหมือนเขาบอกว่าเอาทรายวางไว้บนฝ่ามือนะคะถ้าคุณไปกลุ่มชาวกลุ่มเนี่ยมันจะเล็ดลอดออกจากร่องมือของคุณแต่ถ้าคุณแบเอาไว้เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนให้คุณนึกถึงการคบชาวกลุ่มเนี่ยต้องคบประมาณนี้เป็นทรายที่แบบนฝ่ามือนะคะโอเคยังก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะมีความสุขมากๆจังอัดวิดีโอในวันวาเลนไทน์นะคะก็ขอให้เป็นปีเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะโดยเฉพาะในวันที่วาเลนไทน์นี้นะคะแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะคะขอโทษด้วยที่มาช้านะแต่มานะขอบคุณที่มาตามด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็สมหวังอะรวยๆแห่งๆนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe กดกระดิ่งให้แจ้งจะเป็นพระคุณมากๆแล้วก็มาคอมเมนต์บอกจังได้ว่าเฮ้ยชอบโน่นนี่หรือไม่ชอบโน่นนี่ก็คือบอกได้นะคะหรืออยากให้ทำอะไรเนาะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ